พาไปห่มพระธาตุกันหน่อยดีกว่าคือหลายพื้นที่เนี่ยช่วงนี้เขาก็มีการจัดงานกันนะครับที่แม่ฮ่องสอนครับเนี่ยครับไปดูกันนิดนึงครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ทำติดต่อมาอย่างยาวนานนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพร้อมด้วยประชาชนนักเรียนนักศึกษานะครับนำขบวนแห่ผ้าสางการนะครับห่มพระธาตุดอนกองมูนะครับซึ่งผ้าที่ว่านี้เขาบอกว่าตกแต่งพิมพ์เป็นลายคำนะครับรูปพระพุทธรูป28องค์ด้วยกันนี่ก็เดินนะครับขึ้นมาบนพระธาตุเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญนะครับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวัดพระธาตุดอยกองมูสำหรับกิจกรรมนี้ครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับเขาบอกว่าผ้าสางการที่ว่านี้ช่วงวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะช่วยกันประดิษฐ์ผ้าจีวรนะครับใช้ผ้าสีเหลืองทองนะตกแต่งด้วยเส้นกระดาษลวดลายดอกไม้นะครับลักษณะตารางให้มีความวิจิตรสวยงามและก็ไปถวายหงองค์พระพุทธรูปหรือว่าองค์พระธาตุนะครับนี่ๆๆนะฮะก็มีการลอยเหมือนโคมด้วยนะเนี่ยนะเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่23วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับการจัดงานทุกปีเราก็มีให้ท่านได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านที่บูชาซึ่งเป็นที่ระลึกในการมาเป็นเจ้าเมืองแม่สอดครั้งแรกอีกสักครู่นะครับปราสาทพระหรือจอมพลาก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นเอาเข้ามาเลยครับเข้ามาวางบนผ้าเหลืองนะแล้วก็หยิบที่กรวดน้ำสักนิดหนึ่งอยากจะให้ท่านลองมองไปดูตัวเมืองแม่สอดอันสวยงามยามราตรีครับเชิญครับชุดละ40บาทไว้ได้ครับมาอัพที่ดูคำนี้เสือเสือตั้งนำทำเหมือนเนี่ยไปโผล่ร่างก่อนผมเก็บภาพไปไงจ้าครับครับเสร็จแล้วก็นำมาไปเวียนนะเดินเวียนรอบเจดีย์สักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็วางบูชาที่พระประจำวันเกิดของเรานะครับ